สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปพบกับ10ข้อดีของสุนัขพันธุ์ดัลเมเชียนกันดัลเมเชียนเป็นสุนัขพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นครับโดยขนสีขาวขาสั้นประดับด้วยลายจุดสีดำพอมันเป็นสุนัขที่ฉลาดขี้เล่นและก็รับความสนุกสนานดัลเมเชียนมีพลังงานที่สูงครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสุนัขที่สามารถเป็นเพื่อนร่วมออกกำลังกายและก็ผจญภัยได้แล้ว10ข้อดีนั้นจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. ฉลาดและก็ฝึกง่ายครับดัลเมเชียนเป็นสุนัขที่ฉลาดและก็เรียนรู้ได้เร็วพวกมันสามารถฝึกฝนคำสั่งต่างๆได้อย่างง่ายดายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสุนัขที่สามารถช่วยเหลือในงานต่างๆเช่นการเป็นสุนัขนำทางหรือว่าเป็นสุนัขช่วยเหลือผู้พิการครับ 2. ขี้เล่นแล้วก็ร่าเริงดัลเมเชียนเป็นสุนัขที่ขี้เล่นแล้วก็ร่าเริงครับพวกมันชอบวิ่งเล่นกระโดดโลดเต้นและเล่นกับเจ้าของดัลเมเชียนเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆครับ 3. รักความสนุกสนานดัลเมเชียนเป็นสุนัขที่รักความสนุกสนานพวกมันชอบเล่นเกมแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆดัลเมเชียนเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสุนัขที่สามารถเป็นเพื่อนร่วมกิจกรรมได้ครับ 4. พลังงานสูงดัลเมเชียนเป็นสุนัขที่มีพลังงานสูงพวกมันต้องการการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับดัลเมเชียนเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกายและก็ใช้เวลากลางแจ้งนั่นเอง 5. ซื่อสัตย์และก็จงรักภักดีดัลเมเชียนเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์และก็จงรักภักดีต่อเจ้าของครับพวกมันจะอยู่เคียงข้างเจ้าของเสมอดัลเมเชียนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสุนัขที่เป็นเพื่อนแท้6. ป้องกันอันตรายสุนัขดัลเมเชียนเป็นสุนัขที่กล้าหาญและก็ตื่นตัวครับพวกมันสามารถช่วยปกป้องบ้านและก็ครอบครัวจากอันตรายได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสุนัขเฝ้าบ้านครับ 7. เข้ากับเด็กได้ดีดัลเมเชียนเป็นสุนัขที่เข้ากับเด็กได้ดีพวกมันจะอดทนและก็ใจเย็นครับดัลเมเชียนเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าเด็กโตครับ 8. เข้ากับสัตว์อื่นได้ดีดัลเมเชียนเป็นสุนัขที่เข้ากับสัตว์อื่นได้ดีพวกมันชอบเล่นกับสุนัขตัวอื่นดัลเมเชียนเหมาะสำหรับผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงอื่นอยู่แล้วพวกมันสามารถปรับตัวให้เข้ากับสุนัขพันธุ์อื่นได้ดีครับ 9. ดูแลรักษาง่ายดัลเมเชียนเป็นสุนัขที่ดูแลรักษาง่ายครับพวกมันต้องการการแปรงขนอาบน้ำและก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 10. สวยงามน่ารักดัลเมเชียนเป็นสุนัขที่มีรูปร่างสวยงามน่ารักครับพวกมันมีขนสีขาวประดับไปด้วยลายจุดสีดำดัลเมเชียนเป็นสุนัขที่ดึงดูสายตาและก็สร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นได้อย่างแน่นอนครับเป็นอย่างไรบ้างครับดัลเมเชียนนั้นไม่ใช่สุนัขที่เหมาะกับทุกคนก่อนตัดสินใจเลี้ยงดัลเมเชียนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์ให้ละเอียดและพิจารณาว่าตนเองนั้นมีความพร้อมที่จะดูแลดัลเมเชียนได้หรือไม่นะครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ